เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่11เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานในช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่างมากแต่ก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดจะได้พบรักด้วยความบังเอิญสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนการลงทุนต่อยอดผลกำไรในอนาคตเรื่องของการงานควรจัดสรรเวลาให้ดีเพราะหลังจากสงกรานต์แล้วคุณก็จะต้องรับผิดชอบงานหนักมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มั่นคงมากตัดยังไงก็ยังตัดไม่ขาดส่วนคนโสดหากเปิดใจคุณก็จะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้ไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องแต่มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายในเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็อีกไม่นานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจืดจางอย่างหนักแม้ว่าอยู่ใกล้กันแต่ความรู้สึกกลับอยู่ไกลกันแสนไกลส่วนคนโสดแม้ว่าจะพบคนดีๆแต่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรักครั้งนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมาก็อาจติดขัดๆบ้างแต่ตอนนี้คุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องของการงานอยากจะทำอะไรก็ให้ใส่เกียร์เดินหน้าได้เลยเพราะโอกาสของคุณมาถึงแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อความรักที่ยั่งยืนส่วนคนโสดมีความสุขเพราะได้รับความรักจากใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะจะได้เจอรายจ่ายหนักๆในช่วงนี้เรื่องของการงานความสุขความสมหวังกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแปลเปลี่ยนจากคนรักเป็นเพื่อนรู้ใจส่วนคนโสดมีโอกาสคลองโสดต่อไปอีกไม่นานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเริ่มลงตัวมากขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นในขณะที่รายจ่ายลดน้อยลงเรื่องของการงานหากตอนนี้มีเรื่องให้คุณหนักใจขอให้คุณอดทนไว้อีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรระวังคำพูดหรือการกระทำบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจคนรักโดยไม่รู้ตัวส่วนคนโสดยังต้องอยู่บนคานต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีรอยรั่วค่อนข้างมากควรวางแผนการเงินให้ดีเรื่องของการงานความสำเร็จจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากเทศกาลปีใหม่ไทยไปแล้วขอให้เตรียมตัวรอฟังข่าวดีได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่เรียกว่าคู่สร้างคู่สมในไม่ช้าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ